ที่นี่คือหมู่บ้านชาวมอร์แกนเกาะสุรินทร์ตำบลเกาะผ้าทองอำเภอโคราชบดีจังหวัดพังงานะครับที่นี่มีเด็กเยอะมากเลยนะครับและสนามเด็กเล่นของเขาก็คือทะเลถือว่าเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ใหญ่มากๆเลยนะครับสะใจจริงนอกจากสระว่ายน้ำส่วนตัวยังมีที่ปีนป่ายที่สนุกมากๆเลยนะครับสุดยอดเลยโอ้ยหล่นมาเจ็บตัวเนี่ยโอ้โหมีเรือโอ้โหเก่งจังเลยยิ้มสวยด้วยนะเด็กๆที่นี่มีธรรมชาติเป็นของเล่นนะครับน่าอิจฉามากๆเลยจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาเลยล่ะครับและเขาก็มีจินตนาการที่สูงส่งมากๆด้วยรอขายอะไรอ่ะลูกขายขนมเหรอขนมเหรอค่ะไหนอ่ะนู้นก็มีบ้านนู้นค่ะรอแล้วนี่ขายอะไรอยู่นี่ทำมือขายกินเยอะแยะเลยเนี่ยไม่ใช่ขายของเล่นเองของเล่นก็ของเล่นไงนี่ไงมาสั่งขนมกินไงนี่กินไม่ได้เดี๋ยวตายเฮ้ยเหรอเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวตายนะอ๋ออร่อยใหญ่เลยเรามาเจอแม่ค้าสุดสวยนะครับ3คนนี่เขาก็กำลังทำกับข้าวอยู่นี่ทำกับข้าวกันใหญ่เลยทำกับข้าวกันใหญ่เลยโอ้โหระวังมันบาดนะลูกนั่นน่ะระวังมันบาดมันคมนะเนี่ยตัวนี้คมเนี่ยตัวนี้มันคมนะระวังบาดด้วยโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะโอ้โหอร่อยใหญ่เลยเราเจอร้านจี้น่ารักนะครับเนี่ยวันนี้เรามาตามดูว่าเขาทำกับข้าวกันอร่อยขนาดไหนเลยนี่นี่เลยเขามีร้านอยู่บนเรือด้วยนะครับนี่เป็นไงโอ้สามคนเหรอคะแล้วทำอะไรกินเหรอคะหัวใจหัวใจจ้ะเหนียวแคบอะไรล่ะฮะทำอะไรกินเหรอคะคิดโอ้โหทำกับข้าวเล่นมีดกันเลยนะลูกโอ้โหระวังมือนะครับระวังมือนะครับน่ารักจริงๆเลยระวังมือนะครับมีดมืดโอ้โหเด็กที่นี่เล่นมีดกันเป็นร้านขายของนะครับผมจะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือจะกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ